สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Grow with Hope นะคะโตไปกับเราโตไปกับ Hope ค่ะวันนี้เรามีเมนูกล้วยบวชชีมาฝากกันค่ะแต่ว่าเป็นกล้วยบวชชีนมสดนะคะเป็นเมนูที่คนรักสุขภาพแล้วติดหวานพลาดไม่ได้เลยค่ะแต่ว่าเรามีเคล็ดลับมาฝากด้วยนะคะคือกล้วยของเราวันนี้ค่อนข้างจะงอมนะคะสุกงอมเลยเราจะมีวิธีคืนชีพกล้วยนะคะให้กลับมาสวยแข็งแบบนี้นะคะจะมีเคล็ดลับอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ก่อนจะไปดูวิธีทำนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะส่วนผสมนะคะก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะแต่เราจะเน้นเรื่องสุขภาพนิดนึงสำหรับวันนี้นะคะคือทุกอย่างก็จะสุขภาพแต่ว่าตัวกล้วยเนี่ยอย่างที่บอกค่ะนี่เขาค่อนข้างจะงอมนะคะเราใช้กล้วยน้ำว้าสุกนะคะประมาณ6ลูกนะคะแล้วก็ความหวานจากน้ำผึ้งค่ะตัวน้ำผึ้งนี่ก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะวันนี้เราใช้2ช้อนโต๊ะค่ะส่วนนมเนี่ยเราจะใช้200 ml นะคะเป็นนมพร่องมันเนยนะคะไขมัน 0% นะคะนี่ตรงนี้ก็ตามชอบอีกเหมือนกันใครไม่มีก็ใช้นมสดธรรมดาค่ะแล้วก็เกลือส่วน1/4ช้อนชาค่ะที่ขาดไม่ได้เลยก็น่าจะเป็นน้ำปูนใสนะคะเนื่องจากกล้วยของเราค่อนข้างจะงอมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเอากล้วยของเราเนี่ยไปแช่ในน้ำปูนใสคือน้ำปูนใสจะช่วยให้กล้วยของเรานะคะกลับมาคืนชีพแข็งตัวขึ้นมานะคะเราก็จะไม่เละเวลาเราเอาไปทำขนมนะคะเวลาเราเอาเขาไปต้มนะคะแต่จะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเริ่มกันเลยนะเราจะเริ่มจากการปอกกล้วยของเราก่อนนะคะกล้วยของเรานะคะค่อนข้างจะสุกงอมอย่างที่บอกนะคะเพราะฉะนั้นเวลาปอกเนี่ยตัวเปลือกเขาก็จะติดกับเนื้อกล้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาออกให้หมดเลยนะคะแล้วตรงไหนที่ช้ำเนี่ยเราก็จะตัดออกเลยนะคะเนี่ยค่ะที่เป็นดำๆแบบนี้นะคะเราก็ตัดออกเลยค่อยๆปอกนะคะที่มันเป็นถ้าเรียกว่าอะไรเส้นๆก็เอาออกให้หมดเลยนะคะเพราะตรงนั้นจะทำให้กล้วยของเราฝาดนะคะนี่ก็จะปอกยากนิดนึงพอปอกเขาจนสะอาดแล้วนะคะเราก็จะหั่นค่ะแนะนำให้ผ่าสีนะคะเพราะว่าตัวน้ำปูนใสเนี่ยเขาจะได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเข้าไปในตัวกล้วยง่ายขึ้นนะคะนี่กล้วยของเราก็จะทำให้แข็งตัวง่ายขึ้นแล้วก็จะไม่เละค่ะนี่เดี๋ยวเราจะมาปอกกล้วยของเราจนเสร็จเลยนะคะตัวน้ำปูนใสเนี่ยเราใช้200 ml นะคะก็คือประมาณ1ถ้วยตวงนะสำหรับกล้วย6ลูกคือกล้วยวันนี้มันก็ไม่ได้เล็กได้ใหญ่มากนะคะถ้าของใครลูกใหญ่ก็เพิ่มน้ำปูนใสได้ค่ะนี่ค่ะคือให้เขาท่วมตัวกล้วยนะคะนี่พอเราปอกกล้วยของเราเสร็จแล้วก็กดตัวกล้วยนะคะให้จมน้ำปูนใสทุกอันนะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะแช่เขาไว้แบบนี้นะ30นาทีค่ะตอนนี้ก็ผ่านไป30นาทีแล้วนะคะเราก็ไปทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอากล้วยของเราเนี่ยค่ะมาล้างนะคะสัก2น้ำนะคะล้างเอาตัวความเฝื่อนของน้ำปูนใสออกเนาะสัก2น้ำก็พอแล้วค่ะนี่เราก็ล้างตัวเมือกๆของกล้วยนะคะออกไปเลยอย่างที่บอกค่ะว่าล้างประมาณ2น้ำก็พอนะคะใช้มือคนๆเบาๆแบบนี้นะนี่ค่ะไม่ต้องคนแรงนะคะเพราะยังไงเขาก็ออกแล้วค่ะตัวน้ำปูนใสเนาะนี่ค่ะล้าง2รอบเลยนะถ้าใครไม่มั่นใจจะล้างสัก3รอบอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะคะแต่จริงๆ2รอบก็พอแล้วแหละนี่ค่ะเทออกไปเลยเวลาเราล้างนะคะอย่างที่บอกว่าใช้มือคนแบบนี้เบาๆก็พอนะคะไม่ต้องคนแรงเนาะนะคะพอคนแบบนี้แล้วก็รินน้ำออกได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะกล้วยของเราทำขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะก็เทนมนะคะอย่าเพิ่งเปิดไฟนะคะลงไปในภาชนะที่เราจะใช้ต้มนะคะอันนี้เราใช้กระทะเล็กนะใครจะใช้หม้อใช้อะไรก็แล้วแต่สะดวกเลยค่ะเติมเกลือลงไปค่ะเสร็จแล้วก็จุดไฟนะคะเราจะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะไม่ใช้ไฟแรงเนาะนะคะแล้วก็ค่อยๆคนเขานะคะต้มนมไปเรื่อยๆนะแล้วก็เติมน้ำผึ้งลงไปค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าน้ำผึ้งนี่แล้วแต่ชอบความหวานความเค็มเนี่ยเราปรับปรุงได้นะคะอันนี้เป็นตัวน้ำผึ้งนะคะก็จะคนยากนิดนึงก็จะค่อยๆคนไปแบบนี้เนาะนี่ค่ะถ้ายิ่งเป็นน้ำผึ้งแท้นะคือ
สุขภาพมากๆค่ะแล้วเราก็ชิมค่ะให้ได้รสที่เราต้องการอันนี้กลมกล่อมแล้วค่ะอร่อยเลยเดี๋ยวเราจะมาต้มนมของเรานะคะต้มไปเรื่อยๆนะให้พอมีไอน้ำขึ้นมาก็พอนะคะไม่ต้องให้เดือดนะนะคะระหว่างนี้เราก็จะคนนะคะแต่ไม่ได้คนตลอดนะก็จะค่อยคนไปเรื่อยๆนะนะคะแล้วก็ทิ้งเขาไว้ให้ร้อนเลยค่ะพอน้ำเริ่มร้อนนะคะมีไอความร้อนขึ้นมานะก็จะคนเขาอีกรอบหนึ่งแล้วก็ใส่ตัวกล้วยของเราลงไปได้เลยค่ะไม่ต้องกังวลนะคะว่ากล้วยที่งอมเนี่ยเขาจะเละนะคะไม่เละค่ะคอนเฟิร์มเลยว่าพอเราแช่น้ำปูนใสแล้วนะคะกล้วยไม่เละค่ะลองเอาไปต้มได้อีกอย่างหนึ่งตรงเนี้ยสูตรนี้เราไม่ได้ต้มนานนะคะต้มแค่ให้ตัวนมกับตัวกล้วยเข้ากันดีก็พอค่ะนี่ค่ะคนเขาเล็กน้อยนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ให้เขาเดือดนะคะเราก็จะค่อยๆคนเขาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าไม่ได้คนตลอดนะอย่างที่บอกค่ะคนให้เขาได้ความร้อนทั่วๆกันนะคะระหว่างที่เรารอเขาเดือดนะคะอันนี้จะเป็นตัวท็อปปิ้งนะคะวันนี้เราใช้มะพร้าวอ่อนนะคะ30กรัมอันนี้แล้วแต่ชอบนะแล้วก็งาคั่วค่ะงาขาวคั่วนะคะคั่วแล้วนะนี่พอเขาเดือดประมาณนี้นะคะเราก็จะมาใส่ตัวมะพร้าวอ่อนของเรากันค่ะนี่เดือดได้ที่แล้วค่ะคนนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยตัวมะพร้าวอ่อนแล้วแต่ชอบนะใครชอบมากก็ใส่มากไปกว่านี้ก็ได้หรือถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ให้เขาเดือดนะคะประมาณสัก3นาทีค่ะเพราะว่าจริงๆกล้วยของเราสุกแล้วเนาะก็จะให้ตัวมะพร้าวอ่อนนิ่มลงสักนิดนึงค่ะนี่เดือดประมาณนี้ก็ปิดไฟได้เลยค่ะคนให้เข้ากันค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันค่ะนี่ค่ะน่าทานมากๆเลยนะคะจะบอกว่ากลิ่นนมคือหอมมากๆเลยค่ะและเมนูนี้ก็ไม่อ้วนด้วยนะคะเพราะเราใช้อย่างที่บอกค่ะนมไขมัน 0% นะคะเป็นนมพร่องมันเนยนะคะแล้วก็ใช้ความหวานจากตัวน้ำผึ้งซึ่งไม่ทำให้เราอ้วนอีกเหมือนกันนะคะแล้วเราก็โรยงาค่ะงาคั่วตัวนี้นะคะทำให้เราได้สุขภาพด้วยสำหรับคนที่รักสุขภาพแล้วติดหวานนะคะบอกได้คำเดียวค่ะว่าเมนูนี้พลาดไม่ได้จริงๆค่ะนี่ค่ะน่าทานสุดๆไปเลยเดี๋ยวเราจะมาชิมกันค่ะถึงขั้นตอนการชิมแล้วรสชาติจะเป็นยังไงนี่สิ่งที่ดีที่สุดคือกล้วยนะคะขนาดเราใช้กล้วยงอมนะคะเนื้อเขาก็ยังแข็งนะคะนี่เพราะเราแช่น้ำปูนใสนะคะนี่เป็นเคล็ดลับเลยนะคนที่มีกล้วยงอมๆแล้วอยากจะทานกล้วยบดชีให้เนื้อแข็งแบบนี้นะเห็นไหมเอ่ยนี่เนื้อยังแข็งอยู่เลยนะขนาดเราใช้กล้วยที่งอมมากเลยนะคะอร่อยมากค่ะสูตรนี้นะคะแนะนำเลยขอบคุณที่รับชมนะคะยังไงฝากช่องโกรวิทโฮฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ